สวัสดีครับวันนี้พบกับความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองครับเผยแพร่จากกองกฎหมายนะครับกองกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทางเพจ Facebook นะครับก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะครับเรื่องเสร็จที่ 713/2563 ครับคลิปนี้เราจะมันดูสังเกตว่าเป็นการกลับความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องเสร็จที่ 143/2552 หรือไม่ก็ผมก็ยังคงยึดหลักเดิมนะครับถ้าเป็นการกลับคำพิพากษาหรือการกลับความเห็นเนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่มีข้อเท็จจริงหรือว่าประเด็นที่นำเสนอเนี่ยเหมือนกันนะครับแล้วความเห็นแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีข้อเท็จจริงหรืออะไรที่มันแตกต่างกันเนี่ยเหตุมันต่างกันเนี่ยผลมันแล้วมันผลมันต่างกันแบบนี้ไม่ถือว่ากลับหลักนะครับเราก็ต้องมาดูนะครับว่าความมีความต่างกันยังไงนะฮะประเด็นอยู่ตรงนี้นะฮะประเด็นเกี่ยวกับผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธร์เรามาดูนะครับข้อเท็จจริงของเรื่องเสร็จที่ 713/2563 ก่อนนะครับเป็นกรณีที่เอกชนรายหนึ่งครับมายื่นขอนะครับอนุญาตนะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับกฎหมายตามมาตรา79แห่งพระราชกำหนดการประมงเนี่ยนะครับปีพ.ศ. 2518เนี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณจะทำการเพาะเลี้ยงนะครับแบบนี้ไม่ได้นะเว้นแต่คุณได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ให้นายอำเภอนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ในการอนุญาตตามพระราชกำหนดตัวนี้นะครับนายอำเภอก็ไม่อนุญาตครับทีนี้เขาก็อุทธรณ์ปัญหาว่าใครจะเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์รายนี้นะครับสำนักงานจังหวัดก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สิเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์นะครับตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครองนะครับฉบับที่4 ข้อ 2 วงเล็บ 14แต่นะครับแต่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการปกครองเนี่ยผมขออนุญาตอ่านแล้วกันนะครับท่านเหตุผลว่านะครับผมขออนุญาตอ่านนะครับคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้พิจารณาข้อหารือของกรมประมงโดยมีผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับและผู้แทนกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีที่นายอำเภอซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา79แห่งพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2518เห็นได้ว่าโดยที่มาตรา79แห่งพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2518กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดครับทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จัดสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งตามมาตรา5กำหนดว่าพนักงานเจ้าหน้าที่หมายถึงผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชกำหนดดังกล่าวและต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีคำสั่งกำหนดให้นายอำเภอครับเป็นผู้มีอำนาจที่พิจารณาอนุญาตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา79ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบนายอำเภอซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานจึงมีอำนาจที่จะอนุญาตให้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา79ในเขตท้องที่ของตนได้ตามที่เห็นสมควรการออกคำสั่งดังกล่าวจึงเป็นการออกคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนายอำเภอครับส่วนการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวของนายอำเภอนั้นต้องพิจารณาว่ากฎหมายได้กำหนดผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งในกรณีนี้ไว้เป็นการเฉพาะหรือไม่ซึ่งในกรณีนี้พระราชกำหนดการประมงมิได้กำหนดผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของนายอำเภอตามมาตรา79ไว้เป็นการเฉพาะกรณีจึงต้องนำหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539นะครับก็คือเอามาใช้โดยผลของมาตรา44นะครับวรรคแรกนะฮะประกอบกฎกระทรวงฉบับที่4พ.ศ. 2540นะครับออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครองพ.ศ. 2539มาใช้แก่การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งในกรณีนี้โดยข้อ2วงเล็บ8แห่งกฎกระทรวงดังกล่าวนะครับคือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฉบับที่4นี่แหละครับกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของนายอำเภอดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าเอกชนนี่นะฮะได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของนายอำเภอที่ไม่อนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา19ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในฐานะหัวหน้าบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหาร
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดตามมาตรา44วรรค1แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534จึงเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของนายอำเภอนะฮะก็คือสรุปว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอนะครับแล้วกลับเรื่องเสร็จที่143/52มั้ย143/52เนี่ยนะครับเป็นกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดครับในฐานะเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติครับใช้อำนาจออกคำสั่งให้ผู้ที่บุกรุกเข้ายึดครองทำประโยชน์ในที่ดินออกจากป่าสงวนแห่งชาติงดเว้นการทำการใดๆในเขตป่าสงวนและดำเนินการรื้อถอนทำลายต้นยางพาราออกจากป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา25วงเล็บ1และวงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาตินะครับการใช้อำนาจออกคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับเป็นการกระทำในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ครับผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรนะครับตามประกาศกระทรวงการเกษตรเรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานนะครับมิได้ทำคำสั่งในฐานะราชการส่วนภูมิภาคดังนั้นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะเจ้าพนักงานผู้ควบคุมนะครับและรักษาป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับที่4พ.ศ. 2540นะครับซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติปฏิบัติราชการทางปกครองปี2539จึงหมายถึงรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติในปัจจุบันซึ่งถือเป็นผู้ควบคุมนะครับชั้นเหนือขึ้นไป1ชั้น1ของเจ้าพนักงานผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติตามข้อ2วงเล็บ14ของกฎกระทรวงฉบับที่4ที่ออกตามความพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับกฎกระทรวงฉบับที่4สรุปก็คือว่าในเรื่องเนี้ยนะครับมีความเหมือนกันตรงที่ว่าตรงไหนฮะเหมือนกันตรงที่ว่าพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติหรือว่าพระราชกำหนดการประมงเนี่ยนะครับไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะก็ต้องนำพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับมาใช้บังคับโดยรวมตามมาตรา44วรรคแรกนะครับประกอบมาตรา3วรรค2แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์เนี่ยก็กำหนดไว้ในมาตรา45ก็บอกว่าให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนะครับก็มีการออกกฎกระทรวงฉบับที่4ครับข้อ2ก็กำหนดผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ไว้ประเด็นก็คือว่าอ้าวแล้วมันกลับกันไว้คนโดยความเห็นผมนะท่านจะสังเกตนะครับว่าอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับตาม 143/52 เนี่ยนะครับเป็นการกระทำนะครับในลักษณะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้วถ้าจะสังเกตนะครับการใช้อำนาจออกคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับเป็นการกระทำในฐานะพนักงานผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินะครับเขากระทำการในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานแท้จริงเลยครับตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาตินะครับมิได้กระทำในฐานะราชการส่วนภูมิภาคกรณีเรื่องที่713/63เนี่ยนะครับเป็นการกระทำในฐานะที่เป็นนายอำเภอครับการออกคำสั่งดังกล่าวจึงเป็นการออกคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ในฐานะนายอำเภอครับก็เพราะว่าแค่อนุญาตหรือไม่อนุญาตแล้วสอดคล้องนะครับอันนี้ไม่มีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับนายอำเภอก็มีหน้าที่ในการดูแลที่สาธารณะอยู่แล้วแล้วก็อันเนี้ยนะครับเป็นการมันอำนาจหน้าที่ในอำเภอเนี่ยไม่ใช่ปกปักรักษาดูแลนะครับ เหมือนกับเช่นกรณีของป่าสงวนนะครับไม่มีลักษณะเป็นการควบคุมหรือรักษาป่าครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยมันจึงไม่กลับครับความเห็นเนี่ยในความเห็นผมนะครับก็เลย143/2552เนี่ยจึงไม่ได้ถูกกลับนะครับโดยความเห็นที่713/63ดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่ากรณีที่เป็นกรณีแค่เพียงอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะนะครับการสั่งการเนี่ยก็คือสั่งการในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดำรงตำแหน่งนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่กฎหมายให้อำนาจในการควบคุมครับควบคุมรักษาที่กระทำการตามพระราชบัญญัติที่เป็นการเฉพาะไม่ใช่เพียงแค่อนุญาตไงแต่เป็นการควบคุมดูแลเลยนะครับอันนี้ความเข้มข้นมันจะแตกต่างกันความเข้มข้นมันมากกว่าการอนุญาตมีอำนาจในการที่จะแซงชั่นมากกว่าเพียงแค่อนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์เนี่ยนะครับก็เลยจะต้องเป็นรัฐมนตรีหรือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินั้นๆนะครับ
ต่ถ้าเกิดว่ากระทำการในฐานะที่ดำรงตำแหน่งนั้นก็แค่อนุญาตนะครับก็คือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปนะครับในกรณีของราชการส่วนภูมิภาคที่เป็นระดับอำเภอก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือในความเห็นผมนะครับ143/52เนี่ยไม่ได้ถูกกลับโดย713/63นะครับอย่างไรก็ตามก็รอดูความเห็นของนักกฎหมายหลายๆคนอีกทีนึงนะครับผมดูความเห็นผมก็เพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง Legal Indie Variety ครับสวัสดีครับ